ของประจำสวัสดีครับทุกคนผมตั้ว LT Journey นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปกินร้านอร่อยร้านหนึ่งแต่ร้านเนี้ยผมเคยถ่ายคลิปรีวิวเข้าไปแล้วเขาชื่อว่าร้านน้อยหน่าเจ๊น้อยหน่ากระบะซิ่งอะไรเงี้ยทุกคนจากที่ผมเคยไปถ่ายตอนนั้นแบบเป็นร้านเพิงๆหมาแงนเลยนะทุกคนตอนเนี้ยเขาทําเป็นร้านมีที่นั่งมีอะไรดีเลยอ่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปอัปเดตแล้วกันเนาะแล้วก็ไปดูความก้าวหน้าของเขากันวันนี้ก็เลยตั้งใจจะแบบมีของขวัญเล็กๆน้อยๆเอาไปเซอร์ไพรส์เขาในวันแบบเปิดร้านอะไรประมาณนี้ทุกคนเป็นของขวัญให้เขาก็เลยอัดรูปไว้ใส่กล่องไว้เดี๋ยวเรามาเอารูปกันตอนนี้ก็ได้รูปมาแล้วครับทุกคนนี่อันใหญ่เลยเห็นไหมเดี๋ยวเราเอาไปให้ที่ร้านดูว่าเขาจะไปติดตรงไหนเพราะผมว่ามันใหญ่มากเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยครับทุกคนไปหาอะไรอร่อยกินด้วยมาถึงร้านแล้วครับทุกคนนี่ทุกคนจำได้ไหมตอนแรกอ่ะร้านเขาจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมจะเป็นเพิงๆตอนนี้เขาปลูกใหม่เป็นสีน้ำเงินมีร้านให้นั่งเลยไปเดี๋ยวเราข้ามไปดูกันดีกว่าไปดูความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของร้านนี้กันเนาะเห็นแล้วก็ดีใจแทนไปเดี๋ยวลงไปดูครับไปหาอะไรกินด้วยล่ะวันนี้พ่อกับแม่มาด้วยแต่เมื่อกี้ให้ลงตรงหน้าร้านไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไกลมาเจอแม่ค้าก่อนดีค่ะอ้าววันนี้แม่ไม่มาแล้วกันก็ยกมือไหว้คนนี้ด้วยว่าแม่รอคนใหม่โอเคมาเพิ่มอีกคนนึงค่ะร้านเสร็จแล้วดีเลยอ่ะห้องน้ำก็เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยโอเคแต่ว่ายังไม่เปิดเป็นทางการค่ะเพราะว่ารอตู้เย็นกับมืออ๋อวันนี้มีแม่ค้าเพิ่มมา1คนเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นมุมที่ย่างคอหมูย่างทุกคนเนี่ยแล้วบอกเลยว่าเตาถ่านเนี้ยคือหอมแล้วก็อร่อยมากอันนี้คือเมนูโปรดผมเลยนะแล้วดูบรรยากาศตรงนี้เนี่ยตอนนี้ดูร้านเนี่ยเป็นร้านแล้วอ่ะคราวที่แล้วทุกคนจำได้ไหมตรงนี้จะเป็นเหมือนคอกวัวครับแต่ตอนนี้ก็เป็นร้านตอนแรกเป็นคอกวัวยาวเต็มเลยใช่ไหมตอนนี้เป็นตัวร้านละลืมเอารูปลงไปทุกคนเดี๋ยวเอารูปที่เราไปอัดมาให้เขาอ่ะก็จะเป็นรูปปก YouTube นะคนนี่ดูนะชื่อเดี๋ยวให้ทุกคนดูก่อนเจ้าของร้านยังไม่เห็นเลยนี่แป๊บฮะทุกคนน่าจะจำได้นี่คือรูปที่เป็นรูปปก YouTube ที่ทุกคนได้เห็นไปของร้านน้อยหนักร้านนี้นะครับก็เดี๋ยวเอารูปนี้ไปให้เขาพอดูแล้วกำแพงยังว่างอยู่เลยอัดไซส์ใหญ่มาเลยครับอัดมาเป็นไซส์อะไรอ่ะ20 24มั้งเหมือนตั้งหน้างานแต่งเลยทุกคนใหญ่มากมันเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องนะครับทุกคนสำหรับร้านนี้นะเป็นร้านประจำที่บ้านมากินไงไม่ได้มองว่าเป็นลูกค้าเป็นแม่ค้าแล้วเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็เหมือนเห็นน้องประสบความสำเร็จก็ดีใจไปด้วยน้อยหน่าของขวัญมันเปิดร้านอุ้ยคุณค่ะอุ้ยดีมากอุ้ยแขวนเป็นรูปปกเลยค่ะสวยมากเลยเห็นรสชาติอร่อยอาหารสดใหม่แล้วก็สะอาดแม่ค้าเป็นไงโอ้ใจดีมากฝีมือแซ่บเลยแบบร้านเขาไม่ค่อยไม่เขาไม่นานแต่อาหารรสชาติเยี่ยมยอดเยี่ยมต้องกินมานะรสชาติเขาใช้ได้เลยที่นี่เป็นแบบไทยแท้ๆเลยเพราะร้านจะเยอะกินรสชาติแบบนี้สักทีนี่ตอนนี้ก็ได้มา2เมนูทุกคนเป็นข้าวผัดกับคอหมูย่างดู
ูเขาผัดหมูหยองมาทุกคนมีกุ้งด้วยนะวันนี้เป็นเมนูปลาช่อนลุยสวนตัวใหญ่เลยโอ้โหน่ากินมากเนี่ยทุกคนถ้ามาร้านนี้อีกหนึ่งเมนูนะที่แนะนำนี่คือขนมจีบทำอร่อยมากแต่เขาไม่ได้เป็นเมนูประจำนะฉะนั้นถ้าจะมากินคือโทรมาสั่งไว้ก่อนว่าวันนี้เราจะมากินแล้วก็เอาขนมจีบหนึ่งจานบอกเลยว่าอร่อยมากก็ข้างหน้าก็จะมีเป็นซุ้มด้านหน้าค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบริมน้ำค่ะค่อยขยายไปเรื่อยๆแถวตอนนี้กำลังจะทำร้านกาแฟค่ะคือต่อจากไปประมาณอีกเดือนนึงค่ะถึงจะเริ่มทำร้านกาแฟใครชงกาแฟแม่ชงกาแฟครับแม่ชงคงกินไม่ได้สวยแล้วสวยเลยค่ะแม่หาเป็นไอ้นั่นไงแม่เหมือนกู้อ่ะที่ออกทีวีอ่ะแม่อะไรนะอีกรูปนึงเป็นไงวันนี้รสชาติรสชาติเป็นไงวันนี้โอ้อร่อยมากเลยลุยลุยแดกเลยวันนี้ลุยลุยสวนอร่อยมากลืมต้มยำไปแล้วอ่ะโอ้ยแซ่บดูอร่อยอร่อยหลายอย่างตอนนั้นหน่อยเนี้ยได้ร้านใหม่แล้วเนี้ยวันนี้มาฉลองร้านใหม่นะขอให้โชคดีเงินทองไหลมาเทมาเนาะจ้าไอ้นี่ระวังครับสวยล้ำแล้วนะสวยล้ำสู้นะไม่ได้ค่ะมีคนมาจีบเยอะแล้วค่ะตอนนี้เยอะมากจริงๆนี่ยังสู้ไม่ได้เลยมิวสู้ไม่ได้เลยค่ะสวยๆอย่างนี้สู้ไม่ได้แล้วคนนี้ก็สู้ไม่ได้แล้วไม่ได้ค่ะโอ้โหชิดซ้ายไม่มีคนมาจีบเลยนี่กินคนเดียวเลยสงสัยแม่จะไปก่อนแล้วหนูก็ว่ากันน่าจะไปก่อนไปละนั่นนะก็เฮงๆนะร้านใหม่เนี่ยค่ะวางเขาผ่านมาทางนี้นะครับหนองน้ำเปรี้ยวน้ำหมู่บ้านหนองเปรี้ยวเนาะใช่ค่ะบ้านหนองเปรี้ยวค่ะผ่านมาแล้วเลยตอนนี้น้องหน่าเห็นบอกว่าจะเปิดมืดขึ้นใช่ไหมถึงกี่โมงตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะจะเปิดกลางคืนด้วยเหรอโอเคแล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงจบยังได้เนี่ยครับทุกคนแต่ว่าเขาคงมากินร้านนี้เรื่อยๆอ่ะไม่ค่อยได้ถ่ายลงเป็น YouTube แล้วค่ะอันนี้รอทีวีอยู่ค่ะก็รู้สึกดีนะครับที่สำหรับร้านนี้ที่เขาเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแหละทุกคนดูร้านตอนนี้ตอนแรกจะเป็นอันนี้ใช่ไหมทุกคนแล้วตอนนี้เขาปลูกมาเป็นตรงนี้ละสำหรับคลิปนี้คงจบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง LT เจอนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะพาทุกคนไปเยี่ยมร้านที่ผมเคยไปถ่ายมาอีกเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ